คนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้วันจันท์นะคะพบกับคุณสโสพลดิฉันก็รองทองค่ะวันนี้คุณสุนันก็ขอลาลากิจอีกหนึ่งวันนะคะ <ไป S 1> เพรา,ห,า,าหมอที่นามีคนละหมอกันไม่<ล>ใช่คนละหมอ, <c oughs> อ <c oughs> หมอนี่ยังไม่โดนเตะค่ะเออคนละหมอกันค่ะค่ะก็ <c oughs> ไปเขาเรียกว่าไงนะไปตรวจดูแลไปดูแลสุขภาพเครื่องใหมเครื่องให ดูเครื่องไหนเป็นไงรวนไหมเย็นี้เออตับปอดเส้นงจี้อะไรอย่างนี้เนาะเส้จี้ตือหัวขอบกระดงพักคีร้วเดี๋ยวนี้แหมพูดแล้วก็จะนึกถึงสยขึ้นมาทันทีคนละอย่างกันค่ะตามไว้ตามไว้นะนะทำนี้หน่อยอยู่ถึงวันนี้ก็มุลแล้วน่ะแหมก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆนี่บอกเพื่อนหรือบอกตัวเองบอกตัวเองด้วยค่ะ ค่ะก็วันนี้ก็ติดตามกันนะคะวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวให้ได้มาชวนคิดชวนคุยก so, ันแต่ว่าก่อนก่อนจะไปคุยข่าวกันนะคะวันนี้เนี่ยสี่มีนาคมเป็นวันครบรอบก่อตั้งสถานีโทรทัศน์นิวส์วันะคะพี่ลืมใช่ไหมล่ะลืมหรือไม่เคยรู้บอกมาคือมันมีปนกับวันนักข่าววันที่หมีนาคมใช่มใกล้ใกันใกล้ๆกันซึ่งเดี๋ยวเขามีเป็นความหมายอะไแล้วค่ะ ผู้สื่อข่าวทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวหมดเลยใช่ใครๆมีโทรศัพท์มือถือก็เป็นผู้สื่อข่าวได้เลยนิวส์วันอยู่กี่ปีนะคือถ้านับตั้งแต่เขาเรียกว่างนะก่อตั้งมาเนี่ยนะยี่สิบปีนะคะยี่สิบปีแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกอ่ะตั้งแต่ตอนเป็นสิบเอ็ดนิวส์วันแต่ก่อนนี้เป็นสิบเอ็ดนิวส์วันจำได้ใช่ไหมคะสิบเอ็ดนิวส์วันนะคะมีอะไรนะเอสทีีใช่มใช่ใช่ มี11 News One แล้วก็พอ11 News 1ตอนนั้นคือไปไปร่วมกันออกอากาศที่ช่องช่องช่อง,ช,องช่อง11ใช่ไหมอันนี้ผมไม่เกี่ยวเราตอนนั้นเราก็ยังเกือบเกบพูดไปก็ไม่ได้เชื่อว่าแบบเฮ้ยกำลังจะเรียนจบเลยนะตอนนั้นน่ะกำลังจะจบจากรั้วมหาวิทยาลัยผมไม่เกี่ยวตอนเป็นเอสทีวีค่ะค่ะใช่จาก11 News 1ก็กลายเป็น กลายเป็นเอเอสทีวใช่ไหมเพราะว่าเราออกอากาศผ่านทางดาวเทียมก็เป็นเอเชียเซ็นทรัลไลท์ทีวีก็เป็น a อเอสทอะไรอย่างนี้นะคะใช่แล้วก็จาก a อ t v เนี่ยก็มาตอนช่วง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 เอ็นวันคอสชเข้ามาใช่ไหมคอสชเข้ามาก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อจาก a อ t v แน่ใจว่ามันเกิดแน่ใจวันนี้มันเกิดเหรอ น่ใจสิที่รู้เพราะว่าผมไม่เห็นมีใครมาหาสักคนเลยมีพี่มาไม่ทนันเมื่อเช้าเนี่ยมีมีมีแหล่งข่าวแบบสายธุรกิจเนี่ยเขาจะจดจำกันแม่นเลยวันเกิดคุณสนทิวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการาอะไรอย่างเงี้ยีสามคนไหมฮะมีสามรายไหมเ <c oughs> พราะผมมีสถานีอื่เขาไปเขาแห่กันเลยโอ้ยอ่งานวัดเอง แห่กันเต็มไปหมดเลยนะไม่คือของเราเนี่ยนะความที่เราอยู่ในเครือหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะหลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็เลยยกรวบมาไงรวบเป็นวันที่7็ดพฤศจิกายนไปเลยอะไรอย่างั้นเนี่ยก็จะมีบางเจ้าที่เขาแบบแบบเขาเรียกแยกย่อยมาสําหรับสื่ออย่างแบบดิว o n นที่เป็นทีวีฝั่งทีวีอะไรอย่างเงี้ยไม่เราองการแยกส่วนไงให้มันเยอะๆไงอยากอยากอยากรับกระเช้าหลายรอบงนี้หรอเออใช่ใช่ใช่แต่ไม่มีมาก็ดีแล้วล่ะค่ะ เดี๋ยวเขินคือคือเราเราคือการมีเพื่อนมากก็ไม่ดีอ่ะเหรอเหรอมีเพื่อนมากก็ไม่ดีเพราะคุณเราเห็นบางบางแห่งทีเขามีนะไปนะโอ้ตํารวจก็มีไอ้การทหารก็มีโจรก็มีนักการเมืองก็มีใช่ไหมโจรครอบปกขาวก็มีพวกเอ่อพวกอะไรนะพวกมิจฉาชีพพวกทั้งหลายแหล่พวกหิวแสงพวกอะไรก็มีเยอะแยะไงฉะนั้นน่ะการที่ไม่มีอะไรมาดีกว่า บางสื่อที่ดีก็ไม่ควรจะมีเพื่อนเลยไงเหมือนมันต้องมีระยะห่างใช่ไหมคะการทําหน้าที่สื่ออะไรอย่างเงี้ยทีมันต้องเว้นระยะห่างใกล้มากก็ไม่ดีคจะไปถ่ายรูปยิ้มหวานกับใครไม่สมควรรับของขวัญรับโล่รับโฟกัสเช้าดอกไม้จากนักการเมืองที่มีปัญหานะภาพลักษณ์เฉาโฉไงคุณไปยิ้มแป้นกับเขาเนี่ย ดูไม่ดีอะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นเป็นเรื่องแบบชินตาแล้วนะว่าอวันครบรอบก่อตั้งสื่อค่ายนั้นค่ายนี้ก็จะต้องมีแบบโอ้ยบางที่นายยกไปเองไลนะไม่ใช่ไงบางที่นายกไปเองเลยอะไรเงี้ยนักการเมืองฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแบบทุกเหล่าอะไรเงี้ยไปเองไปายอมสยบอย่าเพิ่งตีผมเยอะอย่าตีอย่าตีแรงนะค่ะตีเบาๆหรือว่าถ้าไม่ตีได้อย่าตีเลยเงี้ยนะแตะๆก็พออะไรเงี้ยผิวผิวผิวๆเอาแค่พอๆเนี้ยอาจนั้นก็ ไม่มีก็ดีแล้วค่ะค่ะอ่ะก็เผื่อเผื่อเผื่อจะลืมว่านิวสวันเราเนี่ยตอนนี้ก็แบบถ้าเป็นคนนะถ้าเป็นคนนี้ก็เป็นรุนิติภาวาแล้วนะคะยีะ่สอะทาธุรกรรมอะไรเองได้แล้วนะ20สิบนี่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะ20ได้สามารถอุรหารในคุกได้แล้วใช่ไห <laughs> มแหมต้องเลี้ยวเลี้ยวเข้าไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมวิเกียร์เ ออเออยี่สิบมตนใหญ่แล้วใช่คือไม่ใช่เด็กแล้วไม่ใช่เด็กแล้วยี่สิบไม่ใช่เด็กแล้วยี่สิบมันต้องเรียนปีสองมหาวิทยาลัยแล้วค่ะเฮ้ยบางบางคนเขาจบแล้วยี่สิบอะใช่ริงเก่งนั่นเลยอะจบใกล้จบช่วงจบปอตีก็เนี่ยประมาณนี้นะใช่เขต้องจบจบจบเอ่อเตยมต้นก็สิบหกเตรียมอุดมงก็สิบแปดเลขสี่ปีก็ยี่สิบสอง ต้องจบยี่สิบสองเฉลี่ยพี่จบมต้นตอนสิบหกเหรอแน่นอนสิผมว่าจบมปสี่ก็สิบขวบไงเหรอเรียนหกปีก็สิบหกขวบสิบหกขวบแล้วก็มปลายสองปีค่ะค่ะนะค่ะแล้วก็เข้ารับเข้าเรียนเรียนมหาวิทยาลัยก็สิบเก้าจบมาก็ยี่สิบสองปีประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นจบยี่สิบเป็นข้างๆไอซีร้อยแปดสิบห้าแล้วนู่นหรือคุณได้ต้องคุณได้ข้อสอบที่มีคนบอกให้ทุกปีทุกปี เรียนเร็วเลยสามปีครึ่งจบเงี้ยเออตอนสอบตอนสอบก็มีรั่วนิดหน่อยตอนสอบเข้าก็มีรั่วนิดหน่อยประเทนั้นประเทเข้าสอบเพราะขาลายเงี้ยค่ะค่ะแต่ก็นั่นแหละ20ปีเนี่ยถ้าในทางในทางนิตินายในทางกฎหมายเนี่ยถือว่าทาชั่วกรรมอะไรเองได้นะอายุ20่นะเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่แล้วติดคุกได้เ้วยเนกันใช่ใช่ติดคุกผู้ใหญ่ได้ลได้แล้วติดคุกผู้ใหญ่แล้ว เ <fuck. S 2> ปิดทประหารในคุกก no. ็ได้แล้ว <laughs> อก็อันนี้ก็เอาอมาเล่าสู่กันฟังนะคะได้ระลึกถึงย้อนความกลับไป20ปีก่อนนี้นะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของข่าวคราวในในโซเชียลเนี่ยก็คงไม่มีอะไรหนีไปกว่าเรื่องของฝรั่งอะไรนะเตะเปลี่ยนชีวิตตนนปลี่ยนชีวิตตอนนี้มีปัญหาก<ๆ>็ว<ๆ>่าเราต้องตามหาเดวิด เดวิดไม่อยู่แล้วว่าไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ย<อ>านีตามหาให้เจอแล้วมา,าให้มาให้ไล่ไงค่ะค่ะตามเอ้ยตอนเราจะมาไล่เราไม่หาตัวเราต้องหาตัวให้เจอเพื่อให้ให้รหับไล่ค่ะทีจะหนีไปเฉยแม่ต้องให้เราไล่ก่อนค่ะจะไปไหนไม่ได้นะผิดต <c oughs> ำเนียปฏิบัติคุณต้องกลับมาให้เราไล่ <c oughs> จะหนีไปได้ยที่บอก <c oughs> ไป oh. ไม่เวลามาไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้เพราะเมื่อวานเนี่ยที่ชาวภูเก็ตเขาไปรวมตัวกันเนี่ยนะคะที่หาดยามูใช่ไหมคะที่เขาไปรวมตัวกันเนี่ยก็ไม่เจอเดวิดแล้วนะเดวิดและสีภรรยาก็นั่นแหละแต่ว่าเออสื้อผ้าเครื่องอะไรทุกอย่างอุปกรณ์ยังอยู่เปล่าหรือหอบกระเป๋าไปด้วยนั่นสิอันนี้อันนี้นนไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปหลบอยู่ที่ไหนนะคะ คือคุณต้องกลับมาให้เราไล่ก่อนไม่ได้คุณจะหนีไปโดยไม่ให้เราไม่ได้ไม่ได้และที่สําคัญนะตอนเนี้ยเ,เรื่องเรื่องไปกันใหญ่ไปถึงผบตอรอไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทยอะไรไที่ลงมา,าก,กำชับไปถึงนายกแล้วไปถึงนายกแล้วเอ้ยลงามากำชับสักการ์์าขยายปลายบานปลายบานปลาย,ลายคุณนี่เป็นชาวเกาะแต่เวลาเลย มันจะไม่ขยายบานปลายได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนเขาเริ่มเอาแผนที่ดาวเทียมมาเทียบแล้วนะว่าตรงหาดหาดที่ตอนนี้มีพูวิลล่าของที่เดวิดไปเช่าอยู่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเคยเป็นพื้นที่ป่าเอ้มันเคยเป็นพื้นที่สีเขียวฝรั่งมาเป็นผู้พูดเป็นผู้บริหารจากการภาษาอัหษรอาสารอิสซับนี้ฝรัลล่งเออเป็นเจ้าของใช่ไหมที่เขาบอกว่าเพออจะเป็นฝรั่งรัสเซียเดือ่เจ้าของไม่รู้ว่าเป็นแนวนั้นชื่อสาสลาบอ่ะ มันมันออกแนวรัสเซียไหมใช่สายสลับอ่ะสายสลับแถวนั้นแหละ มไีไปเปรียบเทียบว,ว่าพื้นที่เดิมย้อนกลับไปเนี่ยตรงนี้ก่อนที่จะเป็นภูวิลล่าเนี่ยมันเคยเป็นแบบเป็นพื้นที่สีเขียวนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีการลุกล้ําหาดชายหาดพื้นที่สาธารณะหรือเปล่าปางช้างที่เปิดถูกต้องไหมบุมลลนิธิเนี่ยที่ขับเคลื่อนในนามของบุนลนิธิถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ยังต้องรวมไปถึงว่าเฮ้ยนายเดวิดเนี่ยนอกจากกรณีที่ทำกับหมอเนี่ยมันทำกับอีกหลายคนเลยนะ ตำรวจเนี่ยแม้ถ้ามันไม่ไม่ได้แบบมีการช่วยเหลือกันเนี่ยแต่ละคดีที่เดวิดไปแจ้งความไว้มันจะรวดเร็วขนาดนั้นเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ลามบานปลายตามที่นายกขอเนี่ยไม่ได้แล้วค่วะพี่คือวันนั้นตำรวจดูวันนั้นดูตำรวจมีความมั่นใจมากเลยนะที่มาสองนายแบบว่าขูหมอเลยนะติดคุกสี่ปีนะบุกลุกที่เขานะมาด้วยความมั่นใจก็ตอนเนี้ยโซเชียลเขาไปขุดไปขุดเรื่องเก่าๆมาคือเอ่อ นายเดวิดเนี่ยเคยไปทําวีรกรรมขับขับรถขวางรถกู้ชีพอะค่ะพี่ได้ดูมาที่เป็นรถกู้ชีพอะชูนิ้วกลางให้เขาน่ะใช่ใช่นี่แล้วคนที่เขาเป็นแฟนรถเอาดีนะเขาบอกว่า A อาดีคิวแรุ่นนี้นะ10กว่าล้านนะคะพี่ใช่ไหมคะคือมันต้องเป็นคนมาทํามาหากินแบบมีอันจะกินน่ะเงินคงเยอะอะไรเงี้ยคุณต้องทําลายทุ่งทำลายช้างมากมายถึงจะได้ให้มีรายขนาดนี้ปีที่แล้วสีบล้านไง อ uh, ใช่แล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยอีกหนึ่งวีดกรรมที่ไปขับขวางรถกู้ชีพแล้วก็ไปมีเรื่องแบบชูนิ้วกลางทำสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบยิงปืนใส่หัวให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าคนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยกลับเป็นคนขับรถกู้ชีพแทนเพราะว่าเขาก็เอาคลิปอันนี้ยไปโพสต์ในโซเชียลของเขาใช่ไหมคะไอ้เจ้าฝรั่งเดวิดเนี่ยมันก็ไปแจ้งความกับตำรวจข้อหาพรบอรคอมพิวเตอร์ตำรวจก็ทำคดีรวดเร็วมากเรียก จะคนขับรถกู้ชีพเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาผิดพรบอรคอมพิวเตอร์จนข้งต้องต้องโพสกราบขอโทษกันนะคะเ,ออเพราะตำรวจบอกเลยว่านี่ทาไม่ทำนะสู้คดีนะติดคุก3ามีป่ปีอย่างเงี้ยนะตำรวจใจกล้าใจกล้หารมากนะใช่ใช,ใช่อันนี้แคว่วีรกรรมเด็ดๆที่เขาเขาเริ่มออกมาแฉกันว่าแหมมันยิ่งใหญ่ครับเกาะภูเก็ตมากเลยตำรวจสองนายที่ไปคูหมอเนน่ยนะ ส่งคุณในจะมารับเปิดเผยตัวเพื่อรับโลจากชาวภูเก็ตด้วยค่ะค่ะพอใจกับทำการตามกฎหมายอย่างเคร่งขรึมมากใช่รวดเร็วนะรู้ดีกว่าศาลอีกเออรวดเร็วแบบรู้ดีกว่าศาลอีกดำเนินกฎหมายรวดเร็วมากเลยอย่างนั้นนะคะรู้ดีกว่าศาลอีกโดยินไปดูเป็นการเจตนาไม่เจตนาใช่ไหมค่ะค่ะโยนใส่เลยบุกรุกก่อนเลยนะใช่ใช่ก็แล้วพี่ที่เขาขับรถยังดีไม่หาขโมยทรายชายหาติดรองเท้าไปด้วย เออใช่เพราะว่าเป็นของอะไรนะมันเป็นของธรรมชาติธรรมชาติเป็นทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมใช่ทรายติดก้นกางเกงไปแน่ที่ไปนั่งเขาพีไอ้บนในบันไดเขาเนี่ยทรายของฝรั่งเดวิดติดก้นไปด้วยฉะนั้นก็เป็นการขลัขโมยทรายไปด้วยค่ะค่ะค่ะแล้วก็เนี่ยแหละเมื่อวานก็มีการรวมตัวกันของพี่น้องภูเก็ตนะคะ get out david มีป้ายทั้ง get out David มีอะไรอย่างนี้นะ get back David before you คิกวีวีคอยวีคิก you out before you kick you out ให้กลับมาก่อน get back get back baby ให้กลับมาก่อนอะไรอย่างงั้นะอ and we will kick you out ค่ะค่ะก็พี่น้องบางคนที่มาเนี่ยนะคะเขาก็มีการแบบถือธงชาติไทยด้วยนะเออ่ลงมาตะโกนมีร้องเพลงชาติไทยด้วยแล้วก็มีเนี่ยมีป้ายข้อความแต่ละอย่างมามาเพื่อที่จะมาแสดงความรักเนี่นะมันต่างจากโรเจอร์เฟเดอร์เรอร์อย่างฟ้ากับดีเลยนะโรเจอร์เฟเดอร์เรอร์ก็ชาวสวิสเหมือนกัน เขามาทำอินสตาแกรมขี่เรือด่วนขี่ตุกๆไปนะฟาสต์แอนด์ฟิลเลกทุกๆนะแล้วก็โพสต์ไปเยี่ยมวัดเยี่ยมวาต่างๆนานายิ้มย้มแจ่มใสนะเอเป็นการโปรโมทประเทศไทยในอินสตาแกรมของเขานะ่ะแ้วเขากลับไปแล้วแต่ฝรั่งตัวนี้น่ะไม่รู้เป็นเป็นสวิสแบบไหนนะปกติสวิสเขาจะ จริงๆคนสวิสอ่ะเขาจะจิตใจสงบนะเขาสงบประเทศสงบสบายๆแล้วเขาลำรวยบางครั้งเพราะเขาได้ทองจากนาซีไปเยอะไงทธนาคารเขาแล้วก็แล้วก็หลายๆมาเป็นแหล่งเก็บเงินของไทยที่ไปฝากเอาไว้แล้วบางทีก็ฝากจนเป็นความลับคนไทยด้วยเอตายไปเลยลืมเบอร์บอกเบอร์ให้ทายาทไงก็ได้เงินไปเยอะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเดวิดนี่ลำบากแล้วนะก็ต้องบอกว่า คุณไปอยู่ที่ไหนในภูกเก็ตคนทุกคนจาหน้าได้ไม่ภูกเก็ตคนไทยทั่วประเทศจําหน้าได้หมดอ่ะค่ะใช่นี่ถ้าผมนี่คือภรรยาเขาได้ข่าวเป็นชาวอุตรดิตนะถ้าผมไปเป้าอุตรดิตเขาน้าเกิดเป็นนั่งร้านร้านขาหมูเยอรมันร้านเดียวกันในี่าวนี่จะยุ่งแล้วเนี่ยเจอเขาเพราะในอุตรดิตก็มีผู้หญิงที่มีสามีต่างประเทศเยอะมากันนะออมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งฝรั่งเต็มหมดเลยเ,ออเยอะเลยเออกูไปนั่งร้านซุปกุ้งซุปกีเน่ยร้านทั้งหลายร้นอาหจะมีตลอดเวลา แล้วมีหมู่บ้านฝรั่งอยู่ด้วยนะอยู่นั่นะเอะคือเขาเรียกว่า,าหมู่บ้านภรรยาฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่อยู่เยอะหลายคนเลยล่ะอก<อ>็ว่าฝรั่งคนที่กเกษียณไงแล้วก็รับรับงานานเมืองไทยมาใช่ไหมอายุหกสิบใช่ไหมสมมติห้าหกสิบมามาอยู่มาอยู่สักเจ็ดสิบห้าปีตาตายก็คุ้มแล้วเงี้ยเราไม่อยู่เมืองไทยเนาะเป็นเมือง<า>ที่แบบว่าเป็นแดนสวรรค์คือถ้าผู้หญิงมีบ้านอยู่แล้วยิ่งสบายไม่ต้องลงทุนเยอะไง แต่ถ้ามาต้มาซื้อบ้านหลังหนึ่งแล้วเนี่ยต้องดูชื่อชื่อผู้หญิงไทยไหม,มถ้าไม่มีลูกลูกโตแล้วก็ไม่เป็นไร<ฮ>ก็ซื้อมาไว้ได้อยู่แล้วก็เป็นเรือนตาย<ฮ> <c oughs> กับผู้หญิงไทยแต่คงไม่มีลูกด้วยกันแต่ว่าถ้ามาหนุ่มๆเนี่ยต่อไปเด็กไทยเราจะเป็นไอเด็กไอคิวสูงเ<ฮ>ชื้อสายฝรั่งมังค่านะกระดูกโตกรามที่กว้างก็จะน่าจะเรียวยาวแล้ว จมูกก็จะโด่งขึ้นมาตาสีฟ้าไหมตาสีฟ้าตาสีดอนผมน้ำตาลผมดอนอนไล่ควายการถนนได้อีสานบางอะไรแต่ทางเหนือบ้างแล้วแต่โอ้ยส่งพอโตหน่อยส่งเข้าวงการเลยเล่นหนังเล่นละครในแบบเยอะไปสิหรอไม่เยอะไปมันจะเฟือกันไปแต่มีทางเดียวเท้าโครงสร้างแข็งแรงก็เป็นสามารถเป็นนักกีฬาได้ค่ะค่ะค่ะ ในเพจอีซอขยี่ข่าวนะคะเขาโพสต์ภาพการจัดงานวันเกิดของฝรั่งกับ<ๆ>กับภรรยาคู่กรณีของแพทย์หญิงเนี่ยแหละคะ่ะก็คือตอนนี้อย่างที่บอกว่าเริ่มมีเริ่มมออีออกภาพเก่าๆออกมาแชร์อะไรอย่างเงี้ย,ยใช่ค่ะก็บอกว่าในวันเกิดนะคะมีชายไทยภูมิฐานเข้าร่วมอวยพรพร้อมกับยกมือไหว้ยอย่างนอบน้อมซึ่งก็ ไม่รู้ว่าใครเพราะว่าเขาก็เบลอหน้าเอาไว้นะคะสวมเสื้อกั๊กเนี่ยเหรอใช่เสื้กั๊กต้องเป็นเจ้าหน้าที่อยู่แล้วถ้าเป็นตำรวจทหาราน<ฆ>เป็นตำรวจมากกว่าเสื้อกั๊กเนี่ยพร้อมกับระบุว่ามันเกิดคำถามที่ว่าทำไมานะักการเมืองท้องถิน่นข้าราชการระดับสูงในภูเก็ตหลายคนถึงได้สนิทแล้วก็ให้ความสำคัญกับฝรั่งชาวสวิสคนนี้เหลือเกินนะคะเพจอีซ อ,อ,อีกกี้ขยี้ข่าวยังโพสต์ภาพระหว่างฝรั่งคู่กรณีของแพทย์หญิงนั่งดื่มวายในร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมกับชายไทยสองคนลักษณะท่าทางสนิทสนมกันมากพร้อมระบุว่าตอนแรกคิดว่าเอาท่านรองมากร่างเห็นว่าสายตรงหาได้ที่แท้สนิทกันจริงๆแม่มีเส้นสายกับบิ๊กในภูกเก็ตซะด้วย <c oughs> ท่านรองนี่ไม่รู้รองอะไรนะรอง,อ,งอะไรองรองเท้าก็มี <c oughs> เออเขาก็เบลอหน้าแต่ว่าถ้าคนที่เขาเห็นผ้าเขาคงรู้ยิ่งคนในท้องที่เนี่ยคงรู้แหละว่าใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเห็นเสื้อก็รู้แล้วเออเออเห็นโครงร่าของหน้าเนี่ยนะค่ะเพราะว่าที่เส้นผมที่ตกสูงเนี่ยตีนผมตกสูงงั้นนะหรือไม่หรือไม่ดูเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เนาะแบบนาฬิกงนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะ่ใ่ชดูการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ารู้ว่าเหล่าว่าเป็นใครคือฝรั่งนี่นะคนนี้นะต้องบอกว่า ไม่มีอะไรที่อะากายให้ได้คือการที่คุณเตะผู้หญิงเนี่ยถือว่าชั่วร้ายที่สุดแล้วอะ่ะเป็นเป็นนักซ้อมเมียรหรือเปล่ากไม่รู้นะ,ะแต่เตะผู้หญิงเนี่ยถ้าเตะตอนเขาเผลอเนี่เขานังข้างหลังเขาหนังหงาหงหลังขเ,เขาเตะคุณเตะเขาเลยใช่ไม่มีอกใหเขาต้องป้องกันตัวเลยนะใช่ไม่แฟร์มากเลยคือการที่ผู้ชายเตะผู้เตะผู้ชายก็ก็ถือว่าแย่แล้วไปการทำร่างกายที่คุณเตะผู้หญิงต่างหากอถ้าต,ตัวกเ<ๆ>ล็กกันตั้งเยอะแยะนะ เขาจะเอาบัวขาวไปนั่งไหมเหรอก็กระตูนผู้จัดการันนี้บอกว่าจะวาดรูปเป็นแบบเอาบัวขาวบัวขาวน่าจะไปนั่งบันไดนี้ซะหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คงไปนั่งก็คงนั่งได้แล้วแหละเพราะว่ากลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่หลายคนต้องไปเช็คอินที่บันไดอันนี้อะไรอย่างเงี้ยที่ภูวิลล่านี้ผมว่าในภูเก็ตที่คนภูเก็ตเขามาเรียกร้องทวงสิทธิ์หาทุกแห่งนะไม่ควรจะไปหาส่วนตัว เพราะว่าโค่นเงาเหล่าของคุณไม่มีสิทธิ์มีเป็นเจ้าของชายหาดได้เพราะเป็นพื้นที่ธรรมชาติใช่ไม่สามารถเอโอชนดได้กฎหมายมันกําหนดไว้เลยนะคะชายทะเลทุกที่เนี่ยเป็นที่สาธารณะนะคะถ้าจะไล่ถึงนี่นะไอ้พื้นที่ภูเขาบนทางสูงๆเนะี<า>่ยคุณไม่สามารถเอโอชนดได้พื้นที่ชันเกี่ยวศาเกียวศาเขาบอกไว้แล้วนี่ถ้าออโชนดแต่ถามว่ามันมีออกชนดได้ยังไง<า>ก็เพราะว่ามันขอรับชั่นค่ะค่ะภูเขาต่างๆที่ทะเลาะกันเนี่ย อ่คุณถุงดำเขาก็มีปัญหาเหมือนกันมั้ย่ถุงดำอ่ะคุณถุงดำลูกชายเขาอ่ะจริงๆอ่ะนายกเศรษฐายเองเนี่ยก็มีบ้านอยู่ภูเก็ตนะคะที่แกลงภูเก็ตบ่อยๆอ่ะตอนลาพักร้อนตอนวันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอยู่ภูเก็ตคือคือพูดว่าจะเป็นคนภูเก็ตเลยก็ว่าได้นะเขาไปอยู่แล้วมีเรือยอสด้วยคือเือเศรษฐาไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ว่าคนทั่วไปคนมีเงินเมืองไทยเขาจะมีเรือยอสมีเรือ เนี่ยไปลองตกเป็ดตกปลาผู้นี้มันเป็นแบบเป็นสูตรสําเร็จใช่ไหมเป็นสูตรสำเร็จชีวิตมันปลายเนี่ยนะมหาเศรษฐีใช่ใช่ใช่เออก็ต้องแบบนอนบนเรือตื่นมาก็ตกเออกลางคืนก็ตกปลาตื่นมาตกปลาแล้วก็นอนอยู่บนเรืออะไรอย่างเงี้ยตื่นกลางวันก็เอาเรือไปล่าสัตว์ทำลายสัตว์ทำลายฆ่าสัตว์ชีวิตนะอ๋อไม่ใช่เป็นกิจกรรมอะไรใช่ไหมคะว่ามันดูมันดูเป็นกิจกรรมเท่ๆของมหาเศรษฐีเลยช่ไาสัตตวว์ดีีิิศลอ๋อค่ะ พลตตรเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะสั่งการให้ผู้บังคับการตํำรวจภูธรจังหวัดภูเกต็ตตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีสื่อสังคมออนไลน์แฉพฤติกรรมของนายตำรวจในภูเกต็ตว่าอาจมีการรับเงินจากชาวต่างช,ชาติหรือแก๊งมาเฟียต่างชาติอาจเด้ออาจเด้อมันจะไปอาจได้ยังไง มันต้องบอกโชว์ปาดแล้วอย่างเงี้ยก็เรายังมีอาจสามารถเลยบิ๊กต่อก็แบบว่าอาจจะรับเงินบ้างสิครูครูทำกิจกรรมช้างขนาดนี้นค่ะพื้นที่ขนาดนี้นี่ยถ้าคุณทำทารุณสัตว์ตรงเนี้นะมันต้องมีอย่างน้อยต้องมีอำนวยความสะดวกบ้างแล้วนะก็จริงก็จริงที่บอกว่าคดงคดีอะไรนี่มันรวดเร็วมากเะไรน่หลังไปแจ้งความก็ขณะวานั้นที่ฟิ้งแห่มาห่อมาเลยนะบอกว่าหมอ บุกลุกเขานะสี่ปีติดคุกนะ้าหมอนะ่ะมัดีเลยอ่ะจะยัดข้อหาบุกลุกให้หมอจังั้นเป็นนักกฎหมายที่มอ่งไว้มากเลยนะค่ะค่ะพบตรบอกว่าหากกระทำความผิดจริงตำรวจคนไหนไปรับเงินจริงมีมาเฟียจ่ายเงินดูแลก็ต้องยอมรับสภาพ พอบตอลกล่าวว่าจะสั่งการให้เจรตํารวจจากส่วนกลางไปตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งไม่งั้นคนจะหาได้ว่าตํารวจท้องที่ช่วยเหลือกันหรือร<า>เกิด<ล>ความ<ะ>ไม่โปร่งใสตรวจสอบไปตรวจสอบมาจะ่้างหมดเลย ไม่มีตำรวจบนเกาะเลยอย่างนี้เหรอย้ยยาย <ร áng. S 2> ย้ายอ,าออกจากเกาะใช่ใช่ใช,ใช <c oughs> ่แล้วก็เราจะให้เจเรตำรวจจากส่วนกลางลงไปตรวจสอบด้วยอย่างใกล้ชิดนะคะบอกว่าขอย้ำว่าตำรวจทั่วประเทศทั้งตำรวจท้องที่และตำรวจท่องเที่ยวตนเคยสั่งการไปแล้วว่าให้เอาจริงกับมาเฟียต่างชาติตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ใช่แค่ภูเก็ตเท่านั้นนะรวมไปถึงกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่เกาะสมุย ก็ต้องไปตรวจสอบด้วย<ช>มาเฟียต่างชาติไม่ใช่เฉพาะฝรั่งนะทุกชาตินะที่เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยค, <นะ S 1> ค่ะค่ะค่ะผืนแผ่นดินไทยมาเฟียต่างชาติจะมามีอิทธิพลไม่ได้ตำรวจไทยจะต้องจัดการให้หมดตำรวจไม่ใช่คู่ขัดแย้งต่างชาติต่างชาติตาาตทำก็ต้องรับผิดตำรวจบังคับใช้กฎหมายแต่ถ้าตำรวจคนใดมีผลประโยชน์ก็ว่ากันไปตามรายตัวบุคคลจะ,จะดำเนิอนอย่างจะดำเนินการอย่างยุติธรรมคือเดวิดเนี่ยไม่ใช่มาเฟียแปลว่าเป็น มีเงินมีเงินต้องไวมเงินต้องแบบก็คือเขามีตู้ปันส่วนหรือเปล่าตู้ปันตู้แบ่งปันให้เปล่าไม่ทราบอะไรสมัยโควิดเขามีตู้ปันสุกตู้ปันสุกนะตู้ปันสุกอะเหรออันนี้ตู้ปันเงินตู้ปันอันนี้สุกสุกดิบดิบเพราะว่าคุณคือเราต้องมีการรณรงค์ไม่ให้ฝรั่งมาใช้บริการเขาด้วยนะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะมีว่าแล้วขอรณรงค์ให้ควานช้างเจ้าของ14เชือกที่เข้ามาให้เขาเช่าน่ะ ย้ายปางไปเถอะไม่ใช่ปางเงินเช่าดีกว่านะเพราะว่าเด็กควานช้างเนี่ยบอกถูกทารุกันถูกขอสับจนให้ช้างในเชื่องให้ฝรั่งขึ้นมานั่งแล้วมันชร์จหัว2500บาทรวมอาหารได้ไงอ๋อนกวันมือหนึ่งให้ช้างฝรั่งขี่ช้างขายเป็นแพ็กเกจขายแพ็กเกจ2,500ต่อหัวปีจะแล้วมีรายละ้40กว่าล้านนะบางครั้งบางหัวงยังขับคิวแปดได้ไงล่ะอหเอาดีนะ อ่าเช่าบ้านเดือนวิลล่าเดือนร้านอะไรพวกนั้นอ่ะใช่พี่โมแกนไปแบบพี่โลู่พวกเนี้ยมันมันน่าจะเดือนแบบไม่ไม่น้อยอะค่ะทำไมไม่ซื้อวะทำไมไม่ซื้อเออไม่ซื้อนะเออเซื้อได้เนี่ยทำไมเงินก็มีก็ทำไมซื้อได้เนาะลายเดือนเดียวก็รายได้เดือนเดียวก็เยอะแยะแล้วค่ะค่ะซื้อได้ซื้อผ่อนก็ได้แต่ว่าซื้อแล้วเนี่ยฝรั่งไม่มีสิทธิ์ซื้อมันก็ไม่ยากใส่ชื่อเมียลวมั้ง ไม่อยากใส่ชื่อเมี <laughs> ยเดี๋ย <laughs> วแม่แม่มันก็ไม่ง้ <laughs> อะ <laughs> นะ,อ,ะอย่าอย่าไปอุตรดิตนะถ้าผมไปเจอนั่นก็เราจะมีปัญหากันนะค่ะค่ะค่ะเพราะว่าทุกคนจำหน้าเขาได้หมดหน้าตาเขาเขาไม่ซ้ำแบบใครเลยค่ะค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ย มทหนึ่งคือมหาสไทยเขาก็มีหน้าที่ในการปราบปรามพุ่มอิทธิพลอยู่แล้วใช่ไหมคะงานนี้ก็มทรหนึ่งก็เลยต้องสั่งปราบปรามบอกว่ามีรับว่ามีเครือข่ายมาเฟียในภูเก็ตแล้วก็บอกว่างานนี้เนี่ยไม่ต้องถึงมือชาดานี่นะคะคือคือผมอยากจะให้ไอบ,บิ๊กต่อเนี่ยนะพบตรเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ปรึกษาผู้บัชาการเรียนนายร้อยตำรวจเนี่ยบอกว่าตำรวจทุกคนที่จบ มาจากสามพรานเนี่ยจะต้องพูดภาษาอังกฤษในขั้นใช้ได้ใช้ได้คือไม่จำเป็นองสักเอาสักสามสิบสี่สิซก็พอแล้วให้พูดจากับฝรั่งมังค่าชาวต่างประเทศได้มไม่ใช่อะไรกันล่ามล่ามล่ามล,าม,ล,า,มลามมาเพราะคุณจบปีญ,ญาตรีนะคุณเรียนมาตั้งแต่ป .4 แล้วภาษาอังกฤษป,ป .4 แล้วมป .5 แล้วอ่ะฉะนั้นจะมาอ้างว่าว่าไม่เคยได้ใช้ หรือว่า,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 าผมไม่ได้เลือกวิชานี้ไอ้ไม่ได้ภาษาอังกฤษถึงคุณไม่ไม่เลือกคุณต้องเรียนถึงคุณไม่รู้เขาไม่สอนคุณต้องเรียนด้วยตัวเองอเพราะว่าคุณต้องสัมพันธ์กับชาวต่างชาติคุณมีหน้าที่ของคุณนะเพราะตำรวจจะเจอฝรั่งมักจะไม่ค่อยอยากจะรุ่งด้วยเพราะว่า,าผู้สาษตฝรั่งอผู้ไทยได้แต่ไม่พูดไง ก็มือสางเกตฝรั่งจ้าจก็บอกไป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 ยุโกยุโกยุโกไม่อยากมีเรื่องยุ่งเพราะยุ่งไงก็ทําให้มีปัญหาแต่จริงๆอ่ะเรื่องแบบดูแลชาวต่างชาติอะไรอะไรก็ตามคดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเนี่ยตํารวจท่องเที่ยวเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานสํคัญนะก็ไปได้อยู่ไปได้อยู่แล้วเขาเขาเขา เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นนโยบายเขาเลยที่ตำรวจท่องเที่ยวแบบต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้อะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเดินซ่อมๆเยู่ถ้าคนที่เขาไม่คุ้นเคยเขาไปแวะไปถามเลยว่า<ช>อยู่มาทำอะไรที่นีแไไนแ่แล้วอยู่จะไปไหนเลยจะทำแล้วอยู่ ปลอดภัยไหมเนี่ยอยู่คิดว่าจะนี่นี่หมดไหมถ้าอยู่ฝรั่งมาเดียวนะถ้จะเข้าไปถามเลยด้วยความห่วงใยด้วยความห่วงใยใช่ไหมใช่ความห่วงใยเพราะว่าไม่บอกวันนี้ไม่ได้มีกระทิงแดงเลยอย่างงี้เขาบอกสโลแกนตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพื่อนคนแรกคือหมายถึงว่าสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะตำรวจท่องเที่ยวถือว่าจะเป็นเพื่อนคนแรกของคุณในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นที่ที่พึ่งได้อะไรเขาก็เลยจะเป็นหน่วยงานที่แบบจะคัด คัดโดยเฉพาะว่าจะต้องพูดภาษาอังกฤษหรือสื่อสารได้เลยคุณต้องสอบสวนฝรั่งที่ฝรั่งนี่มีนักท่องเที่ยวเยอะคุณมีปัญหาขึ้นมาคุณสอบสวนได้ภาษาเขาภาษาอังกฤษนะมีความรู้ขั้นพื้นฐานที่โอเคนะแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือความที่เราเนี่ยเปิดประเทศใช่ไหมคะแล้วก็แบบให้แบบกระตุ้นให้มีให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยทีนี้เรื่องของแบบการจัดระเบียบนักท่องเที่ยวหรือการดูแลสอดส่องเนี่ยมันก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยนอกจาก กรณีของภูเก็ตแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอีกเคสหนึ่งที่พัทยานะพี่ใช่ที่แก้วปลาหมาเห่านะไปนั่งกินคาเฟ่นั่งกินในร้านคาเฟ่ที่เขาอนุญาตให้หมาเข้าไปได้ปรากฏหมาหมามันคงแบบเสียงดังแล้วนี่ไม่ชอบเสียงหมาไม่หมาไม่ชอบหน้ามันงไงก็เลยปลาหมาไม่ลองไปกินคาเฟ่หมาตะเกียบหมาคือไม่ถูกชะตาหมาหรอคือหมามองหน้าแล้วไม่ถูกชะตาหมาก็เลยเห่า มันก็เลยปลาแต่ไปโดนผู้หญิงเจ้าของหมาแต่มันไม่ได้สิมันทำมาทำไลเข้าขอแบบทําอะไรอย่างงี้ไม่ได้คือแม้แต่หมายังไม่ชอบหน้านี่ก็ลําบากเออเนี่ยมันถึงแบบต้องมาดูว่าหลายภาคส่วนเนี่ยต้องมาช่วยกันดูนะเพราะว่าเราเราเราเหมือนเราไม่ได้คัดกรองอะไรย่ะนี่นะช่วงนี้นะหน้าออฟฟิศเราเนี่ย มีแต่ฝรั่งอาชาติคนไทยแทบมองไม่เห็นเลยเลยคิวมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นฝรั่งทั้งนั้นใช่ใช่ใช่ในร้านเซเว่นตีกันเนี่ยฝรั่งทั้งนั้นที่เข้าไปอันนั้นจะมีไรเดอร์เข้าไปสักคนหนึ่งเออเออซึ่งก็หัวมุมร้านหัวมุมเนี่ยกัฝรั่งนั่งเต็มไปหมดเลยม่ตอนเย็นตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยข้างบนเลยคือต่างชาติทุกภาษามาอยู่เมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยสนุกสนานนะเข้ากันแน่นอนก็คุณดีเยอะนะ ให้พวกกระเลวกระราก็ <ห Perfect. S 2> ไม่ได้อยู่นานก็มีอยู่การที่คุณคุณอนุทินบอกจะไปปราบมาเฟียน่ะไปพัทยาก่อนไปดูที่แก๊งมอนัสไซเฮลเลนเจลอะไรที่เอามาจากออสเตรเลียยังอยู่ไหมที่ทุบที่พูดประเทศชุดยืนใส่บุ่ม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 วุ่มบุนมบุ Alright, <right. S 2> <heals. S 1> ่มบุ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 กมบุ่มบ้่มบุ่มบุ่มบน่มบุ่ับุ่มบุ่มบุ่มัุยมบุ่มบุ่มบุามบุ่มบุ่มบมาุ่มบุ่มบุ่มบร่มบุ่มบุ่มบุ่มบ โอ้จริงๆมันมีไปทุกพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดจังหวัดหลากหลาท่องเที่ยวมันมีหมดเลยแล้วผมมีทุกมีทุกชาติทุกภาษาใช่แต่ก่อนเราก็จะว่าแบบจีนเทาจีนเทาอะไรอย่างเงี้ยเี่เขาบอกมันมีหมดเลยนะมีหมดอะมีฝรั่งมีมีเจ้าของกิจการซึ่งโอเคก็ก็ดีอยู่นะแต่ว่าไอ้พวกที่เลวๆก็มีอยู่บ้างแน่นอนทุกชาติทุกภาษามีหมดอะทั้งที่เลวมีทุกเชงทุกแห่งคนไทยไปต่างประเทศก็ไปธรรมดาที่ไหนทำให้ซ่านั่นนี่โน่น เสียงดังลบกวนเขาพวกที่ไปญี่ปุ่นอ่ะกลัวไม่รู้ว่าเป็นคนไทยส่งเสียงดังทำนั่นนี่นะดูแล้อายแทนอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นว่า เ,เขาเรียกอะไรนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเขาเขาเริ่มรู้เขารู้ชำเนียมใช่เขาเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนเดิมแล้วนะคะเวลาไปต่างประเทศนะ,ะสิ่ี่พิงก็กาหนดกฎมาเลยบอกคุณมีเรื่องต่างประเทศไม่ได้และบนเครื่องบินทุกเที่ยวบินของจีนเนี่ยออกจากไทยไปนะจะมีบริการสองคนนั่งอยู่ตลอดเวลาเหรอฮะหมายถึงว่าไฟล์ที่บินออกจากไทยไปเนี่ยคือคือบินไปมาจะมีบริการของจีนนั่งอยู่สองคนอ๋อ ทุกไฟเลยเหมือนแบบครูฝ่ายปกครองเหมือนไม่เหมือนครูฝ่ายปกครองเหรอคะใช่ร่างคอยพวกไหนพวกวุ่นวายจำเป็นจะจะจับก้นแอร์โฮสเตสจะวุ่นวายขึ้นมาเมาแล้วก็นั่นนี่นู่นน่ะเป็นมีเรื่องเยอะพวกเรื่องเยอะนะ้จัดการอะไตัวใหญ่เบลลมเลยมันนั่งแถวหน้าสุดเลยนะหลังห้องกัปตันเลยบรรยากาศเออแต่งตัมเรียบร้อยเลยจีนไม่ได้ไม่เขาไม่ได้ก่อความความแบบวุ่นวายอะไรเลยนะเพราะว่าเขาลงมาพัฒนา ลงไปในชีวิตนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยลงไป <laughs> ลงไป,งไปทิปเดียวชีวิตเปลี่ยนนี้เหรอใช่ต้องว่างงานเป็นนานเลย <laughs> ต้องมีข้าวหลวงให้กินอีกนานะค <laughs> ่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานายกบินไปออสเตรเลียแล้วนะคะแต่ว่า เขาไปทํางานอาเซียนออสเตรเลียสิวันนี่นะคุณไม่ต้องรับโทรศัพท์จากเมืองไทยเลยค่ะค่ะไม่ต้องมีเพราะเมืองไทยไม่มีอะไรทำอ่ะพี่รู้ได้ไงว่าเขาไม่รับโทรศัพท์จากเมืองไทยเขาเปิดลอมิ่งอ่ะเขาเปิดเขาให้คุณถือถือไปไงอ๋ออ๋ออ๋อเพราะมันมีเหตุผลอยู่เมืองไทยหนึ่งคุณไม่มีเงินบริหารค่ะค่ะทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งอ่ะงบมันก็ไม่มีก็เดินไปตอนตลอดไปไปไหนก็ได้ผ้าขาวม้ามาสองสามผืนได้เสื้อเสื้อลายท้องถิ่นมาใส่ ได้ใส่ได้ใส่สื้อ,อฟรใีใช่ใชค่ะ,ะเดี๋ยวพักกันก่อนในช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ